พี่มั่นใจเรื่องหนึ่งอันนี้เดาแบบมั่นใจนะการมินจะได้คำตอบในตอนที่มาไทยรอบนี้คือ궁금하시는얘기는확실하게말씀드리는데이번에태국가실때그확답을얻을수있습니다เดานะเดาล้วนๆเดาล้วนๆเพราะใจมันพี่ไม่รู้เดาทุชึกทุผมทุชึกเลยอ่ะพี่มิมทุชึกพี่มิมทุชึกอินเด้ตักตักทำ행동보니까ไปที่กูไปแล้วคือทำใส่ก็กลัวมากสิ่งก็ได้ใจก็ต้องเล่นเดาไว้ใจเต้นแรงใจเต้นแรงใจเต้นแรงตื่นเต้นใจเต้นแรงก็พี่ว่าประมาณนี้พี่ก็ไม่อยากรบกวนเวลาของน้องๆทั้งสองแต่ว่าบางทีมันก็เสี่ยงอ่ะจริงๆพี่อยู่เฉยๆก็ได้แหละไม่ต้องมาเลยแต่บางทีมันก็รู้สึกเป็นห่วงน้องว่าหลายคนไม่เข้าใจอยากจะให้เดินเรื่องกันไปไวๆอยากให้อยากเห็นฉากจบมันจะเป็นยังไงแฮปปี้เอนดิ้งยังไงแต่ที่พี่บอกนั่นแหละว่ามันเป็นความรักของคนสองคน ดีด้วยซ้ำอีกอยากให้พวกเขาได้มีเวลาได้พูดคุยกันมากขึ้นเพราะว่าในพี่แต่งงานกับภรรยามา8ปีเนี่ยไม่คำว่าปรับตัวเข้าหากันมันไม่มีจริงหรอกมันต้องยอมรับในความเป็นตัวของใครของมันมันถึงจะอยู่กันได้พอปรับตัวมันคือการฝืนค่ะฝืนมันก็ฝืนไม่ได้นานหรอกมันก็ฝืนได้ในตอนที่ยังรักกันมากๆเพราะว่าคนเราอ่ะยิ่งอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ารักกันมากขึ้นแต่จะเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมากขึ้นแล้วก็ต้องเข้าใจกันมากขึ้นค่ะกันนานแล้วรักกันนานรักกันมากขึ้นเลเวลความรักเพิ่มขึ้นเราเริ่มที่ร้อยหมดครับความรักจะเริ่มที่ร้อยถึงตัดสินใจอยู่ด้วยกันเสร็จปั๊บก็จะหักคะแนนกันไปเรื่อยๆจะเหลือเท่าไหร่ค่ะคือ마지막으로이걸계속급하게왜고백안하냐왜피케안하냐왜진행을안하냐라고참견하는사람들위해급하지말고이거는찐사랑이니까너무다른세상을살고있는둘사람들이니까어느정도적응할시간도필요하고너무급하게진행하면나중에 오히려더빨리깨질수있으니까길면길수록좋고더서로알아가면서적응을해보고그래서그런말씀하셨습니다응원하신다고야저도그렇게생각하고저도급한거를좋아하지않고누군가를만날때는저는진짜많이신기해요어떻게살다더궁금할수있어요되게오랫동안사람을파악을하고나서저도약간사람을잘못믿어서마음을다주진않는단말이에요근데지금저는그냥빠르지않은이속도가너무좋고그냥저는진짜지금도그냥너무행복하고그안에서이안에서설레임이있고너무좋아요คุณกามินบอกว่าเห็นด้วยกับที่พี่ก้องพูดมาทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากตัวเขาก็คือมีประสบการณ์ผ่านประสบการณ์แย่ๆมาเยอะเขาก็เลยบอกว่าเวลาเขาจะเจอใครคนคนนึงอ่ะเขาก็ดูแล้วก็คิดลึกแล้วก็คิดในหลายๆเรื่องแล้วก็แบบค่อนข้างจะแบบเป็นคนเชื่อใจยากเขาก็เลยบอกว่าจะใช้เวลานานในการพิจารณาเพื่อจะแบบคบหาดูใจกับใครคนคนนึงเขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้คือความเร็วประมาณนี้กำลังดีสำหรับเขาแล้วก็นี่เขาก็มีความสุขกับปัจจุบันมากๆค่ะใช่ค่ะคือ마지막으로저는이제제팬분들이이제그콩님이말씀하셨던것처럼걱정도하고악플도있고할텐데저는진짜다행히제팬분들이엄청더진짜엄청신고하고찰리를엄청생각해요엄청찰리가왜그렇게어제공항에안왔던이유도다알고그런이유를다얘기해줬고진짜정말세심하고정말진짜더생각깊게그좋으신분들이진짜그래서악플에대한거를제가못읽어요너무좋으신분들한테묻혀가지고มีเรื่องหนึ่งที่กามินอยากจะฝากบอกพี่ก้องนะคะว่าถ้าสมมติว่าแบบพี่ก้องเป็นห่วงน้องชายว่าแบบสมมติมีคนเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ว่าแบบทำไมเร่งเรียกอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ไปรับทำไมไม่พีเคอะไรเงี้ยคุณกามินบอกว่าอันเนี้ยพี่ก้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่คุณกามินได้อ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับหลายๆคนอ่ะเขารู้สึกว่า
คุณกามินอ่ะจะรู้ว่าคุณชาลีคิดอะไรอยู่เป็นห่วงแฟนคลับมากแค่ไหนทำไมถึงไม่มาเหตุผลที่เขาไม่มารับที่สนามบินเขาอ่ะได้รับรู้ข่าวสิ่งนี้จากแฟนคลับของคุณชาลีทั้งนั้นซึ่งเป็นแฟนคลับดีๆทั้งหมดเลยเขาก็เลยรู้สึกได้ว่ามีคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงคุณชาลีได้มากขนาดนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะแทบจะอ่านหาคอมเมนต์ไม่ดีหาคอมเมนต์ดีไม่ดีไม่เจอเลยเพราะว่ามีแต่คอมเมนต์ดีๆที่บอกว่าคอมเมนต์ว่าเป็นห่วงชาลีอย่างนั้นอย่างนี้คอมเมนต์เหมือนกับแก้ต่างหรือแก้ตัวแทนคุณชาลีแล้วทำให้คุณกามินเข้าใจคุณชาลีมากขึ้นผ่านแฟนคลับของคุณชาลีนั่นเองค่ะเอ้ยเข้าใจเข้าใจ아그진짜제가프렌님한테해석을시키지않고싶고제가프렌님한테하고싶은말인데아저는이렇게친절하고이렇게열심히저를위해서해주시고그리고이렇게사랑스러운커플을정말처음봅니다진짜항상감사해요프렌님진짜최고앞으로더잘되고더올라갔으면좋겠습니다이거잘될지모르겠네요혹시제가한번해보고아니커버해야제가한번해볼게요잠깐만요잠깐만기다려주세요아니커한패빼커짜빼왜이브랜드라고나오지이브랜드가커플이라고돼야되는데아니เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เจอคู่รักที่ใจดีทำงานหนักเพื่อฉันและน่ารักมากฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆแบรนด์นี้ดีที่สุดจริงๆหวังว่าคุณจะดีขึ้นและเติบโตต่อไปในอนาคต아진짜진짜찡찡찡찡프레프레찡찡어카인즈스윗어뒤에서잠깐만요여러분들이모르는저의뒤에서나누는대화에서도그녀는지금여기서보다훨씬더친절합니다정말감사합니다แม้แต่ในการสนทนาลับหลังของฉันที่คุณไม่รู้เธอก็ใจดีมากกว่าที่เธออยู่ที่นี่ตอนนี้มากขอบคุณขอบคุณค่ะเฟรมนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณ아콩님진짜그리고저어제이걸아셨을지모르겠지만콩님하고대화를하고나서제가찰리의마음을그나마알았어요왜냐면측근가장측근이얘기해주니까제가저는찰리도찰리를좋아하고찰리를믿지만그이사람이날좋아하는걸안믿었어요진짜드라마겠다드라마인가보다이렇게생각했는데이사람의마음이진심이란걸프렌님이정말잘전달해주셨고그걸프렌님이잘전달해줘가지고그게진짜어제와졌어요อ๋อคุณกามินอยากจะบอกอีกเรื่องนึงกับพี่ก้องค่ะว่าความจริงอ่ะเมื่อวานเขารู้สึกดีมากๆที่ได้มาคุยกับพี่ก้องคือก่อนหน้าที่เขาจะได้มาเจอพี่ก้องเมื่อวานอ่ะเขายังมีความลังเลอยู่ในใจอย่างที่บอกไปว่าแบบปริศนาผู้ชายคนนี้มันยังไงนะลังเลว่าเขาชอบเราจริงๆหรือเปล่าหรืออันนี้คือชีวิตจริงหรือดราม่าแต่ว่าเขาอ่ะเชื่อใจคุณแน็กชาลีในระดับนึงจนกระทั่งเขาอ่ะได้มีโอกาสมาคุยกับพี่ก้องเมื่อวานทำให้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอ่ะได้รับความมั่นใจไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกับได้เข้าใจคุณแน็กชาลีมากขึ้นในมุมมองที่เขาไม่เคยมองคุณแน็กชาลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากจะขอบคุณพี่ก้องด้วยค่ะครับส่วนตัวพี่ก้องเองส่วนตัวพี่ก้องเองนะก็ดีใจที่เรื่องราวเหล่านี้อย่างน้อยๆมันก็กระจ่างขึ้นมาบ้างมันไม่ได้จบแค่เราอย่างที่เขาบอกอ่ะคนรักกันสองคนแต่มีคนตามเป็นแสนๆที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้บางทีเขาก็ไม่เข้าใจพวกเราอ่ะอยากให้เข้าใจพวกหนูทั้งสองคนด้วยทั้งแน็กทั้งการมินด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงซึ่งมีคนชอบเชียร์ให้พี่ร้องเพลงคู่ครองเพลงของพี่อ่ะเอางี้แล้วกันคือจะไม่ร้องที่เนี้ยพี่จะร้องในวันสำคัญว่าจะเป็นการได้เจอกันของน้องสองคนหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวจะร้องให้ฟังแค่ในตรงนั้นแหละเดี๋ยวดีกีตาร์ร้องให้ฟังถ้าอยากฟังเพลงนั้น두 명의 이야기지만 20만 명 넘게 팔로우 그보다 더 높은 팔로우를 지금 얻고 있어서 너무 좋은 의견 주는 사람도 있고 나쁜 의견 주는 사람도 있지만 지금도 참견하시는 분들 중에 쿠크롱 이라는 피껑의 노래를 계속 불러달라고 해요. 오늘 해피 엔딩이었으니까 그래서 피껑님이 나는 오늘 부르지 않겠다 하지만너애들의두명이서의어떤중요한날기념일같은날에그
คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมมึงไปรู้เรื่องชีวิตเขาขนาดนั้นวะมึงมโนขึ้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเงี้ยซึ่งก็เอาเป็นว่าแหมเราก็เป็นคนที่ต้องทำงานต้องใช้ชื่อเสียงเราไม่เอาชื่อเสียงเรามาเน่าเฟซกับเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องอย่างนี้หรอกเขาเรียกว่าเรื่องเสือกเรื่องชาวบ้านอย่างนี้หรอกคือมันเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะเปิดเผยบ้างบางทีมุมมองของความเป็นชาลีมันก็ไม่สามารถที่จะไปให้ทุกคนบนโลกเข้าใจได้อ่ะแต่เราก็รู้สึกอยากซัพพอร์ตน้องเราว่าเขาเป็นคนดีจริงๆมันอาจจะสไตล์นี้มันอาจจะเป็นดีในสไตล์ที่หลายๆคนไม่ชอบแต่ก็อยากจะมาเปิดเผยบ้างเพราะว่าเมื่อวานส่งข้อความมาหาพี่เบลภรรยาผมอะบอกว่าอนุญาตให้พี่อะเผาได้เลยจริงๆไม่ใช่เผาหรอกคือเล่าเรื่องที่แน็กไม่สามารถเล่าเองเพราะถ้าเล่าเองคนที่รักก็บอกว่าโอเคแต่คนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่ามึงเฟกทำไมมึงไม่พูดตั้งแต่แรกแต่อย่าลืมว่าตอนที่กามินมาเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะแล้วทำไมชาลีต้องไปรับตอนนั้นเขายังเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคนอาจจะมองว่าทำไมวันนั้นทำไมไม่ไปรับซึ่งผมว่าอย่างเงี้ยมันดูดีกว่าคือนาเร่ชาลีนิมมี직접안온것에대해서불만을가지시는팬분들이좀막좀계셨나봐요저도몰랐는데그래서피껑이이제가장친한형의입장으로서이거는찰리님께서말씀드렸다시피공인이다보니까여러분이알고있는이야기는그게전부가아니라는걸말씀드리고싶고찰리님의생각이너무깊어서그보이는게다가아니다라고말씀하셨어요팬분들한테그러니까혹시피껑이뭔가뭐하시는남미림내외들어와서뭐좀왜나대냐뭐이렇게얘기를좀하셔가지고팬분들이근데그런얘기를저한테찰리는진짜다한번도자신의어떤그런뭐상처나이런걸얘기한적이없으니까저는이런생각이다보이거든요네네저도다이렇게비디오보고하면은좀뭐악플도있고하나보더라고요근데찰리는저한테얘기도안하고따로이제연락을할때도있는데아예얘기안하고그냥진짜진짜저번처럼말그대로응원하고서로뭐오늘도힘내뭐이런얘기만하고그냥오히려저가무슨일있으면은그냥울지마이렇게하나씩던져주고또사라지고다날라고이런식인데진짜전처음에이런생각이들어요무슨이런사람이있지이사람은뭐지나이가어린데어떻게이렇게생각이깊지라는생각을했어요คุณกามินบอกว่าพอได้ฟังพี่ก้องเล่าแล้วค่ะคือเขาอะความจริงตอนแรกอะเขาอาจจะแบบไม่เข้าใจคุณชาลีในเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มมองเห็นแล้วค่ะว่าแบบอะไรมันเป็นไรเพราะเขาบอกว่าพอหลังจากเขาได้รู้จักคุณชาลีเขาก็เหมือนกับไปตามดูคลิปไปตามดูเอกแบบพวกโซเชียลต่างๆของคุณชาลีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าจากประสบการณ์ชีวิตเขาก็จะพอดูออกว่าเหมือนกับว่าคุณชาลีเคยผ่านเรื่องอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าแบบแต่ว่าคุณชาลีไม่เคยพูดเรื่องแบบนั้นไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวกับเขาเลยแต่ว่าเราก็จะคอยเหมือนกับส่งเหมือนว่าวันนี้สู้ๆนะโอเคสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบติดเหมือนกับคุยกันน่ารักอย่างเงี้ยพอค่ะแต่พอคุณกามินมีเรื่องอะไรทุกรอบมีดราม่าทุกรอบคุณชาลีจะส่งเข้ามาเสมอส่งเข้ามาให้กำลังใจว่าแบบอย่าร้องไห้นะแต่ก็ไม่คุยต่อเข้ามาส่งคำเดียวอย่าร้องไห้นะแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยคุณกามินก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้นี่ยังไงนะผู้ชายคนนี้มันแบบมันมีความปริศนาอยู่ในตัวแบบเขาคืออะไรกันแน่ผู้ชายคนนี้คืออะไรกันแน่ทำไมเป็นปริศนาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้องว้าเพื่อนนิมจะลงคอนเสิร์ตเรื่องนี้พี่ก็ไม่สามารถรู้ในความเป็นเขาได้ค่ะแม้แต่เรื่องแบบหมดบ่อยๆเนี่ยพี่ก็งงพี่ก็ต้องไปสืบว่าทำไมมันถึงแบบหมดบ่อยจังคือพี่ก้องมีเรื่องอะไรจะพูดเนี่ย과연찰리의정체는뭘까저도모르겠다나도친한형인데나도내동생이무슨생각하고있는지나도모르겠다저도그런것같아요저도찰리가저를진짜그래서물어봐서팬들한테저를이성적으로좋아하나요그래서근데정체를모르겠어요근데진심인건느껴지는데
뭐지? 이 사람은 도대체 무슨 생각인 거지? 나를 진짜 좋아하는 건가? 그래서 물어봐요, 제가. 차라리 너는 나를 정말 진짜 좋아, 이성으로서 좋아하는 거야? 했는데, 뭐 그냥 이모티콘 딱 하나 웃는 표지. 이러고. 찡, 찡, 미슈, 수수나카, 뭐 이런 식이니까. 나는 프렌님한테 이렇게 막 보내고 이런 느낌이 아니라 저는 딱딱 간결하게 그 소통이 안 되다 보니까 그냥 딱 주고 받을 말만 하고 오케이 수수 아 오늘도 화이팅 뭐 이런 것만. 그 아까 그 삑삑꽝이 막 예를 들면 배터리 쟤는 왜 맨날 저래 왜 맨날 배터리 막 저런 식으로 하는 거야 나도 친한 형인데 나도 내 동생 마음이 진짜 뭔지 모르겠다 막 이러시더라고. 워낙 이 아티스트성인 좀 아티스트성이 높은 분들이니까 그런 것들 좀 많이 얘기 들어. 훈가민 뭐와 거방 가보고 삑삑꽝 가고 막 약자 양미 러브는와 ปริศนาว่าคุณชาลีตัวตนของคุณคืออะไรกันแน่บางทีเขาก็เหมือนสับสนว่าอันนี้คือชอบเขาจริงๆใช่ไหมนะหรือว่าไม่ชอบหรือชอบเขาจริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเคยถามตรงๆไปแล้วว่าอันนี้แบบชอบหนูจริงๆใช่ไหมคะแล้วคำตอบที่ได้คุณชาลีคือสติ๊กเกอร์หนึ่งตัวแบบจริงๆนะมิสยูนะคิดถึงนะแล้วก็จบแล้วก็ตึ๊กอิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับแบบแล้วยังไงต่อดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยประมาณนั้นค่ะพี่ก้องใช่พี่มั่นใจเรื่องหนึ่งอันนี้เดาแบบมั่นใจนะการมิน